สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้เบสมีเมนูซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงนะครับเพิ่งทำเสร็จเลยเพื่อนๆน่ากินมากๆรสชาติดีมากนะครับเมื่อกี้เบสเพิ่งทำเสร็จนะตุ๋น1ชั่วโมงนะครับเป็นซี่โครงหมูนะแล้วก็วันนี้เป็นแบบสูตรจีนๆนิดนึงนะครับมีครบรสเลยนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวนำนิดนึงแล้วครับแล้วก็หวานตามนะตามสไตล์ซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงนะครับเพื่อนๆใครอยากได้สูตรนะครับเดี๋ยวไปจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะเพื่อนๆไปติดตามสูตรได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปจะชิมให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่นานนะแล้วก็พูดคุยกันสักนิดนึงนะครับลืมบอกนะครับว่าต้องแหนมด้วยต้นหอมแล้วก็ถ้ามีผักชีก็ด้วยผักชีด้วยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับเพื่อนๆไปเรามาชวนชิมกันเลยนะครับนี่วันนี้เข้ากับบรรยากาศนะครับขอล้างด้วยเจลล้างมือสักนิดนึงนะครับนะ 70% นะครับแอลกอฮอล์ 70% นะครับเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้โควิดนะครับใครก็กลัวตอนนี้นะครับเบสอยู่ในกรุงเทพนะคือตอนนี้คือเขาสั่งปิดห้างทั้งหมดแล้วนะครับก็ไม่รู้จะยังไงนะเรื่องอาหารการกินนะครับแต่ว่าวันนี้เบสมีซี่โครงอยู่ในตู้เย็นพอดีนะครับก็เลยเอามาทำเมนูซี่โครงตุ๋นน้ำแดงให้เพื่อนๆได้ชมได้นั่นกันเลยนะครับใน YouTube นะครับช่วงนี้อันตรายมากนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพนะครับงดออกจากบ้านก่อนเนาะนอกจากว่าเราจะจำเป็นจริงๆนะครับออกไปซื้อกับข้าวหรือออกไปซื้อเครื่องใช้ภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างเบสอ่ะเมื่อวานนะครับเบสตุนอาหารตุนพวกไม่ได้ตุนเยอะนะครับก็เป็นพวกขนมนะครับที่เบสชอบกินนะเผื่อมันมีเกิดเหตุอุบัติเหตุยังไงนะครับเขายังไงสักอย่างเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ออกไปจากบ้านเนี้ยนะครับก็เลยตุนอาหารไว้สักนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาชิมกันเลยนะครับวันนี้เมนูซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาจะใช้เป็นพวกกับแก้มนะถ้าเป็นในห้องอาหารจีนนะครับเขาก็จะเสิร์ฟเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเมนูคล้ายๆติ่มซำนะครับเป็นพวกใส่ถ้วยมาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้เบสจะชิมกับข้าวนิดนึงนะครับก็พอได้พูดคุยกับเพื่อนๆนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้ลืมไม่ได้กินคู่กับผักชีนะครับเพราะว่าเขาจะเข้ากันมากนะครับเบสชอบนะกับต้นหอมนะครับมาเริ่มกันเลยนะชิ้นไหนก่อนดีเพื่อนๆตุ๋นน้ำแดงขออนุญาตใช้มือนะครับวันนี้เปื่อยเนื้อหลุดมากหอมกลิ่นยี่หร่ากับลูกผักชีมากเลยนะครับใช้เวลาตุ๋น1ชั่วโมงนะครับเพื่อนค่อนข้างนานแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับไม่ได้อวยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าคือเมนูเนี่ยเบสชอบมากนะครับชอบมากๆจริงๆต้องทำทานเองนานๆถึงจะทำทานนะเพราะมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับการตุ๋นเนี่ยต้อง1ชั่วโมงพอดีนะครับเบสจับเวลาเลยนะครับก็เปิดดูทุกๆ20นาทีนะครับเปิดดูทั้งหมด3รอบแล้วก็หมั่นคนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอความหวานของเขาเนี่ยไปเกาะอยู่ที่ใต้หม้อนะครับเขาจะเกิดการไหม้นะเพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับตอนนี้กรุงเทพเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับยอดคนตายเนี่ยเปื้อนยอดคนตายเนี่ยพุ่งไม่ใช่ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปสู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับต้องกักตัว14วันเพื่อนๆ
ขอโทษทีครับแอบกินไม่ถูกภาพนะครับวันนี้เพราะว่าเมนูตุ๋นน้ำแดงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเลอะนะครับเพราะมันต้องใช้มือนะที่โครงหมูเนี่ยฟินมากเพื่อนแหนมกับผักชีนะครับชิ้นไหนเด็ดๆชิ้นนี้เพื่อนๆดูแสงมันลงเนาะดูนะครับช่วงนี้เบ๊ก็อยู่บ้านนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเบ๊กขายของที่ห้างนะครับก็เขาให้ปิดนะก็จะเปิดเฉพาะโซนซูเปอร์นะครับแล้วก็โซนที่เป็นตลงตลาดแต่เบ๊กพูดตรงๆนะครับว่าตอนนี้ตลาดนะครับเขาก็ปิดนะครับแม่ค้าเขาก็กลัวเหมือนกันนะตลาดพวกตลาดสดตลาดอะไรอย่างงี้เนาะแต่อย่างเนี้ยเบ๊กไปซื้อของมาเตรียมไว้ตั้งเป็นครึ่งสัปดาห์ได้แล้วนะครับไปซื้อของที่แมคโครซื้อเตรียมไว้นะครับเพื่อนชอบมากในนูนี้นะเพื่อนดูกล้องมันแบบไม่นั่นเนาะโฟกัสปะเพื่อนหอมรูปผักชีกับยี่หร่ามากนะครับหยุดไม่ได้เลยเพื่อนหยุดไม่ได้เลยครับขอโทษคนนี้นะครับกินไม่ถูกภาพนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นซี่โครงแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะครับฟินมากเอาน้ำซอสเขาเนี่ยมาล่ากับข้าวออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีช่วงก่อนที่จะปิดพวกห้างปิดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบสก็ไปได้แมสมานะครับนี่ยี่ห้อนี้นะครับเขาจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับ95บาทก็เอาไว้ใช้เวลาออกไปข้างนอกแล้วก็อีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นแบบที่ว่ารัดหัวข้างบนแล้วก็มารัดตรงท้ายทอยนะครับก็ครอบปากอย่างงี้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงเนาะก็ทำได้เท่านี้นะครับเราก็ป้องกันช่วยกันไปก่อนเจลล้างมือก็ต้องมีนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือนี่ฉีดพ่นนะครับตรงที่ตอนที่เบสอยู่ร้านเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามานะครับจับอะไรอย่างเงี้ยพอลูกค้าออกไปสักพักนึงเบสก็จะฉีดนะครับแล้วก็เช็ดออกนะครับเป็นเดฟตอผสมน้ำนะในอัตราส่วนที่นิดนึงนะครับเจือจางนะครับเพราะว่าถ้าเดฟตอเลยอ่ะเขาจะแสบไหม้นะครับมันออกร้อนเลยนะเพื่อนๆเต็มต่อดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแนะนำให้อยู่บ้านนะครับช่วงนี้อย่าออกไปไหนนะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆก็ปิดเทอมแล้วก็เด็กมหาลัยนะครับก็ให้ปิด14วันนะครับช่วงนี้ก็น่ากลัวนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าตอนนี้ยอดคนติดเยอะมากนะครับเบสก็เสียวๆเพราะว่าละแวกแถวบ้านเบสเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงนะครับ
ก็ไม่อยากออกไปไหนเลยเพื่อนๆช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เบสทำคลิปอยู่บ้านนะครับคืนไหนดีคืนนี้ดีกว่าเพื่อนจะมาพูดเรื่องอาหารกันดีกว่าเนาะหรือพูดเรื่องเราเครียดที่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงเนี่ยใช้เวลาตุ๋น1ชั่วโมงนะครับขั้นตอนการผสมเนี่ยเราเอานี้เราลดกลิ่นสาบของหมูเนี่ยโดยการเอาไปคั่วกับกระทะนะครับให้เขาสุก 50% ระหว่างการคั่วเนี่ยเราโรยพริกไทยลงไปด้วยนะครับโรยพริกไทยเข้าไปเนี่ยให้เขาหอมนะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเพื่อนๆที่บ้านมีเตาย่างหรือเตาถ่านอะไรพวกเนี้ยเอาเขาไปปิ้งนะครับเอาเขาไปปิ้งให้หอมเลยนะแล้วก็โรยพริกไทยไม่ต้องทำอะไรนะครับโรยพริกไทยอย่างเดียวให้เขาหอมสุกประมาณ 50% พอนะครับแล้วมาหั่นแล้วค่อยเอาลงหม้อนะครับแล้วน้ำส่วนผสมเนี่ยไม่ยากนะครับส่วนผสมค่อนข้างเยอะแต่ว่าเบสทำสูตรไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube เบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นลูกผักชีกับยี่หร่าที่เบสเน้นย้ำมา2ครั้งแล้วนะครับก็แนะนำให้ใส่นะครับถ้ามีนะหรือเพื่อนๆไปซื้อเป็นซองเล็กๆจากร้านโจห่วยเลยก็ได้นะครับมาลนไฟนะครับลนไฟคั่วไฟให้เขาหอมแล้วมาตำนะครับตำใส่สัก1ช้อนชาพอลูกผักชีกับยี่หร่าเนี่ยคั่วนะครับแล้วก็มาตำรวมกันใส่แค่1ช้อนชานะครับแค่ซี่โครงหมูไม่ถึง1กิโลนะครับ7ขีดก็อย่างที่เบสทำนะครับวันนี้ก็ใส่แค่1ช้อนชาพอเขาจะประสานรสเนี่ยหอมมากเลยนะครับอร่อยเพื่อนๆไปกินไม่หมดหรอกเดี๋ยวไปได้ขึ้นไปให้พ่อกับแม่ชิมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้หยุดไงเขาก็อยู่ข้างบนกันหมดนะครับเบสก็อยู่ข้างล่างทำคลิปนะครับวันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับวันนี้ทานไม่สุภาพเลยนะครับเดี๋ยวตักนี่กินน้ำอร่อยมากครับเพื่อนสูตรนี้แบบไม่กักนะครับไปทำทานกันได้นะครับเพื่อนอร่อยมากอีกชิ้นหนึ่งส่งท้ายนะครับเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะเนาะคลายเครียดนะครับบางคนอยู่บ้านนะครับคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือใครก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับเชื้อเนี่ยกระจายไปหมดแล้วนะครับทั่วทุกจังหวัดนะก็แนะนำให้อยู่บ้านนะครับใครมีแมสมีอะไรมีเจลล้างมือที่บ้านก็ใช้นะครับหรือใครที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยเนี่ยแนะนำให้ออกห่างสักนิดนึงนะครับดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดที่ขึ้นสูงนะครับก็คือคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยนะครับตอนนี้ก็ติดโควิดแล้วนะครับอ
ไปแล้วเพื่อนสงสัยน้ำซอสเบจะได้เก็บไว้ราดข้าวนั่นเองพรุ่งนี้ตัวซี่โครงเนี่ยน่าจะหมดนะครับเดี๋ยวไปพ่อกับแม่ชิมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จากกันไปเพียงเท่านี้นะครับมาพูดคุยเล็กๆน้อยๆเนาะเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องซี่โครงหมูน้ำแดงของเราวันนี้นะครับเพราะว่าอร่อยเหลือเกินนะเด็ดมากนะครับยังไงเบ๊กก็ฝากสูตรไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube นะเบ๊กก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับกดแตะเข้าไปนิดนึงก็ได้ดูแล้วนะครับยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบ๊กด้วยนะครับกด Subscribe ที่ช่อง YouTube ให้เบ๊กด้วยนะครับเพื่อนๆที่จาก Facebook นะครับโอเควันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันนะครับบ๊ายบาย